เรื่องทัวร์เนี่ยครับยังอยู่ในเรื่องทัวร์นะพี่เราจะเป็นโซนทางใต้อย่างเดียวไหมหรือว่าทั่วประเทศเลยทั่วครับพี่ถ้าภาคใต้ชอบจังหวัดไหนสุดครับหุยพูดยากแล้วจริงปากใต้นี่คือชอบคือชอบไปทุกที่เลยพี่คือมีความสุขทุกที่ที่ได้เจอด้วยความคุ้นชินนะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือ3จังหวัดชายแดนปากใต้ทำไมดาราธิวาสยะลาปัตตานีคือเราไปเล่นกาชาดทุกปีครับพี่คือนานๆทีมันจะมีดนตรีหรือว่าศิลปินคือมันกาชาดเขาจะมีปีละครั้งใช่ไหมครับแล้วคนก็จะได้ดูแบบแค่ปีละครั้งปีละครั้งเราไปทุกปีแบบแล้วคนแบบหลักหมื่นคือสายตาของเขาสายตาของความสุขของเขาแบบไม่เหมือนที่อื่นนะพี่เรายิ่งไปแหล่งใต้ด้วยกันนะโอ้โหเขาพูดภาษาใต้หรือมาลายูหรืออะไรมันมาลายูมาลายูพูดภาษาใต้ไม่ได้ใช่อ๋อครับแต่พี่ป้อมเองก็เป็นคนใต้แต่ก็ไม่เคยไป3จังหวัดสักทีเลยนะที่นู่นเป็นไงบ้างครับที่นู่นเป็นไงบ้างมันปกติไหมปกติน่ารักคนน่ารักที่เขาว่าน่ากลัวที่พวกผมไปคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมใช่มันเป็นบางช่วงพี่มันบางช่วงใช่เดี๋ยวเราไปแสดงให้เขาดูแสดงว่าถ้ามีคิวปัตตานียะลาเมื่อไหร่รับหมดผมไปหมดที่ไปเลยเพราะชอบอยู่แล้วด้วยโอ้โหบริษัทนำก็เหมือนจะว่าจะได้จะเคยไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าวงใหญ่ๆไปแบบโอ้แตกแน่นอนพี่เพราะว่าสามจะคือถ้าไปยะลาสักจังหวัดหนึ่งคือปัตตานีอ๋อเขาจะมาด้วยเขาก็จะถึงกันหมดเลยทั้ง3จังหวัดที่ก็เหมือนที่อำเภอหนึ่งที่ไม่มีคอนเสิร์ตมาคือไม่มีมาโยไลรามันมาโยอยู่ที่เดียวแหละ15 ปีไม่มีคอนเสิร์ตพี่15 ปีแล้วก็ไม่มีวงไปเล่นเลยเนาะแต่วงเราไปเล่นวงเราไปเล่นเลยพี่ตอนแรกก็คิดว่าคนน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกเอาไปเอามา 4-5,000 นะพี่คนออกมาคือทั้งหมู่บ้านนั้นคือเขาออกมาหมดเลยล้อมรั้วเป็นงานล้อมรั้วเป็นงานที่เป็นงานคือมันความสุขมากเลยนะมันที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นพี่มันมีต้นไม้ใหญ่ข้างเวทีอะพี่ไม้ใหญ่ข้างเวทีหันไปดูเด็กๆก็เลยอยู่บนต้นไม้อะพี่ปีนดูนะปีนดูพี่คือแบบลูกคนเด็กคน2คนในต้นไม้อะนะก็ถามว่าคน2คนหรือมันเยอะบนต้นไม้มันเยอะเยอะครับพี่ลูกเด็กๆอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเลยเด็กๆครับพี่เด็กๆที่แบบไม่มีตังค์เข้าใช่โอเคเป็นอะไรที่แบบประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นใช่โอ้ยน่าไปพี่ต้องจัดละโอ้ถ้าวงใหญ่ไปอยากไปอยู่ไปอยู่นะอยากไปแบบอยากไปใต้ขนาดนั้นบ้างยังไม่เคยไปเลยน่ารักนะผมว่ามันเป็นจังหวัดที่น่ารักและอบอุ่นครับการท่อนการท่อนหนึ่งว่ะการต้อนรับการต้อนรับการต้อนรับอะไรแบบนี้ก็เป็นกันเองอบอุ่นเวลาเขามาถ่ายรูปแบบเขาจะต่อแถวโดยที่เราไม่ต้องบอกพี่เขาจะแบบมีมารยาทมากๆต่อแถวโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยใช่โอ้โหเขาจะเข้าคิวแบบเรียบร้อยน่ารักน่ารักแบบพูดเรียบร้อยมากครับดีเนาะนี่จังประทับใจแสดงว่าเขาก็ชอบเราด้วยแหละเขาถึงแบบว่าน่าแบบน่ารักกับเราแบบนี้และยิ่งเราเป็นวงใต้เหมือนกันไปใต้แบบสุดๆนี้แล้วด้วยนะยิ่งเข้าไปใหญ่เลย